เติมเงินแร็กน็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กน็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนรีเควสเข้ามานะครับว่าอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับสกิลคลาส4ของบาทนะครับผมในทางของสาย PvE นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะส่วน PvP เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะทำแยกให้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับวันนี้จะขอเป็นสาย PvE ลงดันล่าบอสอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลาส4นะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่สกิลของคลาส4ทั้งหมดนะครับส่วนใครที่อยากจะดูวิธีการอัพสกิลต่างๆนะครับของคลาส1ถึง3เนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะเพราะว่าผมก็ทำไกด์บาทมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ลองไปไล่ย้อนดูแล้วกันนะครับโอเคเรามาเน้นกันที่คลาส4ครับเพราะว่าคลาส4เนี่ยได้เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมคลาส4เนี่ยก็จะใช้นาฬิกาทรายนะครับผมในการอัพสกิลนั่นเองนะครับซึ่งในตารางนี้เนี่ยก็จะตีไปอยู่ที่ประมาณ 60,000 นาฬิกาทรายที่ผมใช้ไปนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันเลยครับตัวแรกครับที่จำเป็นจะต้องอัพนะครับก็คือ Phantom Puppet ครับผมสกิลนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยเรียกร่างเงาออกมาครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลเต้นคู่ได้ทุกสกิลเลยนะครับกับตัวเงานะไม่จำเป็นต้องมีแดนเซอร์มาคู่นะครับแต่ว่าจำกัดนิดนึงครับผมว่าไอตัวสกิลนี้เนี่ยจะใช้พวกสกิลบัฟคู่ไม่ได้นะครับผมบัฟคู่คืออะไรครับบัฟคู่จะมีทั้งหมด4สกิลนะครับก็คือบูฟแดนนะครับหยดน้ำแล้วก็แอนเชนซองนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันใหม่ครับเป็นซันมูนสไตรป์ตัวนี้นะครับซึ่งจะไม่สามารถใช้กับเงาได้นะครับจำไว้นะว่า4สกิลนี้เนี่ยจะใช้กับเงาไม่ได้เด็ดขาดนะครับสกิลนี้จำเป็นอ่ะโอเค1แล้วครับอันที่2นะครับก็คือจะเป็นการลดคูลดาวน์ของสกิลนี้ครับเพราะว่าเดิมทีสกิลนี้เนี่ยคูลดาวน์ถึง1นาทีเลยครับแต่ว่าถ้าอัพพาส4มาเนี่ยเราจะสามารถลดลงไปครึ่งนึงเลยครับก็จะเหลือแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนอันข้างล่างเนี่ยอันนี้ถามว่าจำเป็นต้องอัพแรกๆเลยไหมก็ไม่จำเป็นนะครับอันนี้คือมันจะเพิ่มดาเมจรีดักในขณะที่เราใช้สกิลเต้นคู่อยู่นั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับทำไมถึงสำคัญครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราลงดันล่าบอสอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะใช้ก็คือไรเดอร์ซองนะครับในการเพิ่มแอตแทกเพิ่มดาเมจอินครีสอะไรพวกนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าเราจะเป็นเต้นเนบิลิเจนลิงนะครับที่เพิ่มเพนแล้วก็เอ็มเพนให้กับเพื่อนนะครับหรือว่าเราไปลงพวกดันคอริดอร์อย่างเงี้ยมอนโหดมากเราก็ใช้พีซฟูลระบายได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องรอแดนมาคู่หรือถ้าเราจอกเกาะน้อยเราก็เล่น Eternal Chaos ก็ได้อะไรแบบนี้ครับหรือเราเก็บเวลอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นมิสเตอร์โกได้เพราะฉะนั้นสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ตัวบาทนะครับเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับก็ลองใช้ดูแล้วกันเป็นสกิลแรกที่ผมจะแนะนำเลยนะครับโอเคถัดไปนะครับอ่ะลงมาที่ฝั่งซ้ายกันนิดนึงครับ Lingering Sound ครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะหลังจากที่เราใช้เพลงโซโล่นะครับเพลงอะไรก็ตามนะฮะหลังจากจบเพลงนะครับมันจะอยู่ต่อไปอีก15วินาทีนะครับที่เลเวลเต็มนะเลเวล10เนี่ยมันจะอยู่ต่ออีก15วินาทีนั่นหมายความว่าคุณจะซ้อนกัน2เพลงได้ในช่วงที่เพลงจบนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องบรรเลงเพลงจนจบนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเพลงไปปุ๊บ20วิแล้วเราไปกดหยุดเงี้ยอันนี้ผลของพาสซีฟนี้จะไม่ทำงานนะครับอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยครับอ่ะสมมุติผมเต้นไรเดอร์2เนี่ยนะก็รอไปมันจะเพลงนึงมันจะ30วินะครับรอให้เพลงมันจบอะครับแล้วมันจะอยู่ต่อนะสังเกตที่ตรงช็อตคัทตรงสกิลครับว่าเพลงอื่นๆเนี่ยตอนนี้มันปิดอยู่อย่างเช่นชิลเรโซแนนซ์ที่เป็นเพลงฮิลเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถกดใช้ได้นะไม่สามารถกดใช้ได้เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงครับผมแล้วมันจะสามารถกดใช้ได้นะครับอ่ะดูครับเดี๋ยวไรเดอร์2จะหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะ30วิละโอเคจะหมดแล้วครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะซ้อนกัน2เพลงได้ด้วยผลของ Lingering Sound นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการคอมโบใหม่ที่บาทสามารถทำได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักนึงไรเดอร์2ก็จะหมดไปนะครับปึ๊บ15วิอยู่ต่ออีก15วิเห็นไหมอยู่นานนะอ่ะนี่หมดไปแล้วนะครับแล้วก็รอฮิลหมดพอฮิลหมดเนี่ย
นิ้วก็จะอยู่อีก15วินะครับเราก็เต้นซ้อนอะไรกันแบบนี้ได้นะครับเราก็ลองเลือกเพลงเดี่ยวเพลงอะไรพวกนี้มาใช้ดูนะก็ถือว่าเวิร์คมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเต้นซ้อนกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนะโอเคครับมาดูสกิลถัดไปครับคือสกิลตรงกลางครับผมอันนี้จะเป็นสกิลเต้นเดี่ยวอันใหม่ที่ชื่อว่า Down Carol นะครับจะเป็นสกิลที่ทำให้เราแล้วก็เพื่อนๆในรัศมีของสกิลนี้เนี่ยโจมตีเผ่า Formless Plant Brute Insect Fish แรงขึ้น 15% เป็นเวลา30วินาทีนั่นเองนะครับผมก็จะแตกต่างจากตัวของแลนเซอร์นะครับแลนเซอร์จะตีเป็นพวกเดมอนอันเดดอะไรพวกนี้แรงขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเอาไปตีพวกเผ่าที่มันตรงๆนะอย่างเช่นเราจะไปล่าพวกอะไรหมายายอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเต้นอันนี้เพื่อให้มันเพิ่มเผ่าบรูทนะครับเราจะเต้นอันนี้แล้วก็รอคอมโบกับลิงเกอร์ลิงซาวให้มันซ้อนกับเลเดอร์ซองอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพื่อเพิ่มดาเมจแบบมหาศาลไปเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนพาสซีฟก็ทำให้เราเนี่ยโดนพวกเผ่าที่มันอ้างอิงจากสกิลนี้เนี่ยเบาลงนั่นเองนะครับผมส่วนแอนิเมชันสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะฮะก็ลองใช้กันดูละกันนะครับผมโอเคสำหรับสกิลถัดไปที่จำเป็นมากๆเลยนะครับของบาร์ดแดนเซอร์นะครับผมก็คือ getting better นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องอัพสกิลนี้ครับตัวนี้จะเป็นพาสซีฟนะครับที่เวลาเราเล่นเพลงนะครับผมทุกๆ3วินาทีนะครับเราจะได้ ATK เพิ่มมา25นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุดถึง10ขั้นนะครับนั่นหมายความว่า ATK ของเราจะเพิ่มมาสูงสุดถึง250เลยนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าดีมากทำให้เรารีดดาเมจได้เพิ่มอีกนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟครับก็คือมันจะรี SP ทุกๆ3วินาทีด้วยนะครับ 10% นะก็ซ้อนกันได้10ขั้นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันครับตอนนี้ ATK ผมอยู่ที่14204นะครับเดี๋ยวผมลองเต้นเพลงที่เป็นเพลงฮิลแล้วกันเพลงฮิลปุ๊บดูครับ14255 14306 14357เนี่ยครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะทุก3วิเนี่ยมันจะเด้งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของสกิล getting better นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ SP ก็เช่นเดียวกันถ้าเราอัพพาสซีฟมานะโอเคฮะแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับสาย PVE นะครับก็คือสกิลโจมตีอันใหม่ที่ชื่อว่า Great Echo นั่นเองนะครับผมหลายๆคนถามมานะครับว่าสกิลนี้เนี่ยมันแรงยังไงนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ไม่มีหลอดไล่นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีเลยเวลาที่เราไปลงออราเคิลเจอทรายเจออะไรพวกนี้นะครับก็ใช้สกิลนี้แก้ได้นะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมันจะสามารถรีเซ็ตได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคู่เป็นตัวจริงๆนะครับก็คือถ้าเราเล่นคู่กับแดนเซอร์เนี่ยมันจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ได้ครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคูลดาวน์ของสกิลนี้เนี่ยนานถึง6วินาทีนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะคูลดาวน์นานมากแต่ถ้าเราเล่นเป็นคู่นะครับมันจะสามารถกดสลับกันได้เลยครับเวลาที่บาทกดปุ๊บเนี่ยบาทจะรีคูลดาวน์ให้กับแดนนะครับแล้วแดนกดปุ๊บเนี่ยแดนจะรีคูลดาวน์ให้กับบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสกิลที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นคู่นะครับแล้วก็ยิ่งสแต็กเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันจะแรงขึ้น 20% สแต็กได้สูงสุด6ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าจะแรงขึ้นแบบเท่าตัวเลยมากกว่าเท่าตัวด้วยซ้ำเพราะว่ามันได้6ครั้งก็ 120% นะครับสกิลนี้จะแรงมากๆนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟที่เพิ่มดาเมจอีก 35% นะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยเราจะต้องกดธาตุนะครับเราจะต้องกดธาตุจะไม่ใช้ลูกธนูลูกธนูจะไม่มีผลกับสกิลนี้เราจะต้องกดธาตุนะครับในการล่าบงล่าบอสเนี่ยสกิลนี้ถ้าเราอยากใช้จริงๆต้องกดธาตุแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่แบบว่าเราไปเจอสมมุติว่าล่าบอสละกันนะครับเราไปเจอเซจนะครับซอร์เซเลอร์อะไรแบบเนี้ยที่เขาวางแลนปุ๊บเนี่ยเราฝนไม่ได้ครับเราใช้สกิลนี้แก้ขัดได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยแรงมากๆครับแค่ครั้งแรกก็แรงแล้วนะเพราะว่า ATK คูณกับ 2,650% นะก็แรงแล้วยิ่งใครมีแบบคู่เล่นด้วยกันเนี่ยจะแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเท่าตัวนะครับโอเคฮะและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่ผมจะแนะนำสำหรับสาย PVE นะครับลงดันล่าบอสลงธนาทอสอะไรก็ตามนะครับ
จะใช้อยู่แค่ประมาณนี้นะครับประมาณ 60,000 นาฬิกาทรายนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยจะเน้นไปทางด้าน PVP กิลด์วอร์และนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอมตะตัวเองนะครับสลับสแตทชาวบ้านนะครับผมเล่นเพิ่มดาเมจรีดักเมจิกดาเมจรีดักนะครับบัฟสะท้อนคู่กับแดนนะครับผมเล่นสั่งตายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ในการ PVE อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีพวกบัฟลดแต้มคิอะไรพวกนี้นะครับลดฮิตของศัตรูนะครับผมมีเฟสการ์ดที่เวลาโดนดาเมจแล้วจะปาไพ่สวนกลับไปซึ่งก็มันไม่ได้ใช้กับมอนสเตอร์เลยนะครับที่ใช้กับมอนสเตอร์แล้วก็มีผลจริงๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ที่ผมอัพมาให้ดูคร่าวๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาในเรื่องของอาชีพโซล่าทราเวียกันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับผมนะส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปของไกด์บาทเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของสาย PVP กันบ้างนะครับเพราะว่าสกิลอื่นๆที่เหลือเนี่ยของ PVP ล้วนๆเลยของ Guild War ล้วนๆเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าสาย PVP Guild War เนี่ยใช้แต้มนาฬิกาสายเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามละกันนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากจะดูว่าเวลาผมเล่นเนี่ยเป็นยังไงหรือแบบล่าบอสยังไงลงธนาทอสลงดันแบกดันอะไรยังไงเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามได้นะครับในไลฟ์สตรีมของเพจจุงโกะเนาะซึ่งผมก็จะมีการไลฟ์ทุกวันนะครับมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆจนเบื่อหน้ากันไปเลยนะครับผมอ่ะก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหรือหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆก็กดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคอมเมนต์บอกผมกันสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ